นับเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกแล้วกับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของนักแสดงหนุ่มหล่อบีมประภังกรเลิกเฉลิมพจน์ที่เคยฝากผลงานการแสดงจากซีรีส์เคว้งซึ่งสาเหตุการจากไปในครั้งนี้เนื่องด้วยญาติของนักแสดงหนุ่มได้พยายามปลุกเจ้าตัวตามปกติขณะที่กำลังนอนหลับแต่หนุ่มบีมกลับไม่ตื่นจึงได้ตัดสินใจนำตัวส่งโรงพยาบาลและพยายามกู้ชีพแต่ก็ไม่เป็นผลทางทีมงานต้นสังกัดของน้องยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแต่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิตพอน้องเป็นคนแข็งแรงมากๆจึงไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรทางสำนักข่าวนิวพัฒน์เองก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวหนุ่มบีมด้วยนะคะ